สวัสดีครับ Servo Vision จะมารีวิว BMS วงจรควบคุมแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นประหยัดนะครับแล้วก็ทนทานมี Solid Relay ที่ทนกระแสได้สูงถึง200แอมป์ถึง500แอมป์มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่อนุกรม4จนถึงอนุกรม96ซึ่งโวลต์สูงสุดสามารถให้ถึง400โวลต์นะครับสามารถสื่อสารและเซตอัพได้ทางบลูทูธแล้วก็ซีเรียลพอร์ตมี LCD สำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเซลแสดงผลรองรับระบบแรงดันสูงที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับชุด BMS ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือใช้กับอุปกรณ์พลังงานที่ไม่ต้องแปลงไฟลงต่ำครับอันนี้มีโหมดป้องกันที่แบบครบสมบูรณ์เลยสำหรับรุ่นแรงดันสูงจะมีตัวลูกนะครับมาต่อพ่วงกันแล้วก็จะมีตัวแม่หมดชุดพร้อมกับจอ LCD จะเป็นระบบ BMS ไฟสูงดังที่แสดงในรูปนะครับสำหรับลิเธียมไอออน96เซลล์จะมีโวลต์ได้ถึง400โวลต์นะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟต96เซลล์ก็จะได้346โวลต์นะครับขอบคุณนะครับ